ติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะทำสมาธิเจริญภาวนาเนี่ยทำให้เกิดปัญญาปัญญาต้องเกิดด้วยมาตัวเองประพฤติเองปฏิบัติเองปัญญาจะเขาบอกเรามาเราก็ทำไม่ได้บางทีก็คิดไม่ได้ปัญญามันไม่เกิดในใจเรามันเป็นเรื่องที่สัญญาที่จำมาเรียกว่าลืมปัญญามันจะไม่ลืมสัญญานี่เรียกว่าลืมการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือให้มาเห็นตัวเองมาอยู่วัดเนี่ยให้เห็นตัวเองพยายามเห็นหน้าตัวเองไว้ปกติเราจะเห็นหน้าคนอื่นเราจะไม่เห็นหน้าตัวเองถ้ามาผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานเนี่ยเราจะเห็นหน้าตัวเองนั่งหลับตาดูหน้าตัวเองดูร่างกายตัวเองเขาเรียกสมถะยังจิตให้สงบสมถะจะทำให้เกิดปัญญาหลังจากจิตสงบเจริญปัญญาเห็นหน้าตัวเองเห็นตับไตไส้ปอดห้านเก่าห้านใหม่ผมก็เลยฟันนั่งในตัวเองว่าเป็นข้องไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงเป็นข้องรอการเน่าเปื่อยหมดลมเมื่อไรก็มีกลิ่นเหม็น3วัน7วันคนก็ไม่เข้าใกล้เราตอนเรายังมีลมหายใจใครก็อยากเข้าใกล้พอหมดลมแล้วก็ไม่อยากเข้าใกล้เหมือนคนแก่พอเริ่มแก่คนก็จะไม่ค่อยเข้าใกล้แม้แต่ลูกหลานก็ไม่ค่อยเข้าใกล้บางทีก็เป็นคนแก่ที่จู้จี้ขี้บ่นลูกหลานก็ยิ่งออกห่างไปเรื่อยเราก็ลากเข้าก็หนีเราไปเรื่อยไม่อยากเข้าใกล้เพราะเราพูดมากบ่นมากไม่ได้ดูตัวเองคนดูตัวเองจะไม่พูดมากแล้วก็จะไม่บ่นผู้อื่นเพราะมันดูจิตตัวเองนั่งดูกายดูจิตดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมในสติปัฏฐาน4กายเรานั่งอยู่หายใจอยู่เห็นหน้าเราเนี่ยนั่งอยู่เห็นร่างกายเรานั่งอยู่ลักษณะอย่างไรเห็นดูกายดูให้จิตนี่มันอยู่ที่กายเพราะวันหนึ่งจิตเรามันไปอื่นนั่งอยู่นี่จิตคิดไปบ้านนู่นไปที่ทำงานไปห้าเพื่อนห้าหมู่นู่นไม่เคยอยู่กับกายเลยเป็นเหมือนคนมีบ้านแต่ไม่อยู่บ้านเที่ยวอย่างเดียววันหมดวันหมดคืนเที่ยวอย่างเดียวจิตเราก็เหมือนกันเที่ยวหมดวันหมดคืนหลับไปยังเที่ยวเลยแม้แต่หลับจิตก็ไปฝันเห็นนู้นเห็นนี้จิตมันท่องเที่ยวจะรู้ตัวก็ตอนพอตื่นนะซึ่งจะเริ่มรู้ตัวแล้วเดี๋ยวก็ไปอีกมันอยู่อย่างนี้นี่ทำยังไงจะให้จิตมันอยู่ที่กายก็คือมาดูจิตดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมกายนั่งอยู่หายใจอยู่แล้วก็รู้เรานั่งลักษณะยังไงหน้าตาเราเป็นยังไงดูเวทนาที่มันเกิดขึ้นการเสวยอารมณ์ของจิตทุกข์ทุกข์เฉยแล้วก็เฉยเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็เฉยมันจะเกิดขึ้นที่จิตเราเนี่ยเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นทางจิตเราก็ดูเวทนามันสุขมันทุกข์เดี๋ยวมันก็ดับทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวดับเดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขมันจะวนไปวนมาทั้งวันทั้งคืนถ้าเราไม่ดูเราจะไม่รู้เลยเวทนาเกิดขึ้นเราความพอใจไม่พอใจพอใจก็เวทนาทางสุขเรียกสุขเวทนาเราก็ไม่อยากให้มันจากไปไม่จากไม่อยากให้สุขนี่มันจากไปจากเราก็อยากให้มันอยู่ตลอดพอทุกข์เกิดเราก็ไม่อยากให้มันอยู่อีกอยากให้มันไปมันก็ไม่ไปทุกข์เกิดกับเรามันตั้งอยู่เดียวมันก็ดับมันจะวนเวียนถ้าเราไม่ดูไม่คอยดูเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตเราก็จะไม่รู้ว่ามันมีเดี๋ยวดูจิตมันคิดนู่นคิดนี่มันเรื่องของจิตจิตมันธรรมชาติเรามันคิดไม่หยุดอยู่แล้วทำยังไงใจมันหยุดก็มาดูกายมันจะได้หยุดมันคิดอะไรเราก็รู้มันไม่คิดก็รู้นั่งสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้นี่คือการดูจิตดูการปฏิบัติก็คือทำคู่กันไปกายดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมดูจิตคือการเกิดดับของจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของจิตธรรมก็คือการตั้งอยู่ขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือธรรมธรรมะที่เกิดขึ้นในจิตเราในกายเราร่างกายเราปวดเมื่อยเดี๋ยวมันก็หายถ้าจิตมันไม่หายจิตถ้าปวดเมื่อยไม่หายถ้าเราไม่ดูมันไว้
จิตเนี่ยปวดเมื่อยมันก็จะชวนกายลุกอย่างเดียวพอมันเสวยอารมณ์การปวดเมื่อยของแข้งขานั่งนานเนี่ยเริ่มเป็นทุกข์มันก็จะชวนเลิกไปเถอะไม่ไหวแล้วนั่งตั้งนานไปเถอะง่วงนอนแล้วไปเถอะเข้าห้องน้ำปวดท้องแล้วมันจะชวนถ้าว่าเราไม่ไปได้ไหมได้เราต้องขัดใจคือขัดจิตนะมันสร้างอะไรเราก็ไม่ทำมันสร้างดีๆเราก็ทำท่านบอกนั่งอยู่นี่เราก็นั่งอยู่นี่เราก็จะนั่งอยู่ได้ถ้าเราไม่รู้มันเดี๋ยวมันก็ชวนไปมันจะกระซิบเราตลอดจิตเนี่ยมันไม่อยู่ใช่หรอกมันอยากไปไหนมันเคยเที่ยวไหนมันก็จะไปถ้ามันคิดดีเราก็ไปวัดอย่างเงี้ยมันคิดดีไปวัดไปทื่อสิ้นกันมันจะผ่ากายมากายมันขี้ข้าจิตเป็นตัวสั่งสั่งให้มาก็มาสั่งให้กลับก็กลับสั่งให้ลุกก็ลุกสั่งให้นั่งก็นั่งมันเชื่อกายมันเชื่อจิตสั่งมันไปเลยมันไม่เชื่ออยู่คนบ้าเนี่ยคิดอีกอย่างกายมาทำอีกอย่างเพราะมันคอนโทรลไม่ได้อันนั้นมันเป็นคนที่เสียสติไปแล้วสั่งไม่ไปแล้วสั่งไม่ทำแล้วคิดอีกอย่างทำอีกอย่างคนที่คนบ้าเนี่ยนั่นแหละถ้าเราไม่ทำเราก็จะเป็นคนที่โรคจิตเสียสติเพราะนี่คนเรานี่มันเป็นโรคจิตคิดมากก็เป็นโรคจิตชอบคิดมากร้องไห้ก็เป็นโรคจิตจิตอ่อนแอร้องไห้จิตไม่เข้มแข็งหัวเราะก็เป็นโรคจิตจิตมันเกิดอารมณ์ขั้นมันก็หัวเราะผ่าปากกายนี่เลยหัวเราะฮ่า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 แต่จริงๆจิตมันเป็นคนสั่งให้หัวเราะนี่เราก็มารักษาโรคจิตด้วยการมาดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเพราะเวทนาเนี่ยเกิดบางทีเราไม่พอใจผู้อื่นไม่พอใจเพื่อนฝูงเราก็จะเกิดอาการอยากจะว่าเขาคือเวทนามันเกิดแล้วไม่พอใจทุกข์มันเกิดที่จิตเราแหละก็อยากจะว่าอยากจะด่าอยากจะบ่นไปแล้วระบายออกไปแล้วก็สบายใจถ้าไม่ได้บ่นก็เป็นคนเก็บกดจิตมันเก็บกดไม่ได้พูดพอเก็บกดมันก็เป็นคนอัดอั้นตันใจพอนั้นก็ระเบิดขึ้นมาก็พูดโปร่งไปแล้วก็ให้คือจิตเนี่ยพอเราไปทำไปขัดมันเนี่ยมันคนที่เก็บกดเก็บเงียบก็ฆ่าตัวตายได้เราจะเห็นบ้านเมืองเราคนฆ่าตัวตายเยอะคนในโลกเนี้ยปีนึงล้านเป็นล้านล้านคนพลตำรวจเขาสำรวจว่าทุก4ชั่วโมงมีคนฆ่าตัวตาย1คนในโลกเนี้ย4ชั่วโมงตายคนประเทศไทยตายเรื่อยก็มีตายเรื่อยเราก็รู้ข่าวมั้งไม่รู้ข่าวมั้งนี่มาจากพวกโรคจิตเก็บกดเขาเรียกอะไรเป็นโรคซึมเศร้ารักเข้าครั้งเดียวปิดว่างคนเดียวเก็บกดไม่จะระบายให้ใครฟังเก็บกดหนักขึ้นไม่มีทางออกก็คิดทำลายตัวเองคิดฆ่าตัวเองโดยไม่รู้ว่าการฆ่าตัวเองเนี่ยเป็นบาปทำไมถึงบาปเพราะเรานี่มีสิทธิ์ที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าเราไม่ฆ่าตัวตายซะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะมีธรรมะมีความรู้อะไรที่โลกนี้คนอื่นเขาไม่รู้ถ้าไม่เข้าวัดเราจะไม่ค่อยรู้ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติใจตัวเองเราจะไม่รู้ไม่ดูจิตตัวเองว่าเราป่วยหรือเปล่าเป็นโรคจิตหรือเปล่าซึมเศร้าเปล่าทำไงมันจะหายซึมเศร้าเพราะคิดมากไม่มีทางออกเป็นทางตันมีแต่ทางตันทุกปัญหามีทางออกหมดปัญหามีทางแก้หมดแก้ได้ทุกปัญหาไม่มีปัญหาไหนแก้ไม่ได้คือคนไม่แก้ปัญหาถึงได้หนี้ปัญหาคนฆ่าตัวตายเขาเรียกคนหนี้ปัญหามีปัญหาอยู่ทางกายเนี่ยกายไม่ดีร่างกายเป็นมะเร็งเป็นอะไรมีปัญหาจิตมันไม่อยากเป็นไม่อยากตายแต่จริงๆวันนึงคนเราก็ฆ่าตัวเองทุกวันจิตนี่มันคิดฆ่าร่างกายทุกวันเราไม่รู้เองกินเหล้าสูบยาสูบกัญชากินยาบ้าเนี่ยฆ่าตัวเองจิตมันคิดฆ่าตัวเองไม่รู้ตัวป
ไปด้วยอำนาจของจิตจิตมันอยากทําตามจิตจิตมันไม่บ้าแต่ว่าร่างกายมันบ้าไปสูบยาบ้าร่างกายมันก็เสียไม่ได้หลับไม่ได้นอนจิตมันก็สุขใจของมันนะกลายเป็นคนโรคประสาทไปเลยแล้วเข้าก็นอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าเราไม่มาดูจิตดูกายดูเวทนาดูธรรมดูธรรมะที่เกิดขึ้นในใจเราจะเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยที่ว่าเกิดมาชาตินี้เราไม่ได้อะไรเลยเกิดมาเนี่ยมาเจอประเทศที่ดีคนดีเจอคนดีเราก็ไม่ได้ทำดีเจอประเทศที่ดีที่สมควรแล้วเราก็ไม่ได้ทำเจอศาสนาศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาที่ดีศาสนาที่ไม่ให้พึ่งคนอื่นให้พึ่งตัวเองพุทธเจ้าจะบอกอัตตาหิอัตโนนาโทษตนอะไรเป็นที่พึ่งของตนนอกจากตนแล้วใครจะพึ่งใครถ้าเราไม่พึ่งตัวเองเราจะพึ่งใครบางคนก็คิดพึ่งคนโน้นพึ่งคนนี้พึ่งไม่ได้ก็โอ้จำอกจำใจว่างพึ่งเข้าแม้แต่เราเป็นคนแก่เราก็ว่างพึ่งลูกบางคนลูกพึ่งไม่ได้เราจะทำยังไงถ้าเราไม่พึ่งตัวเองเมื่อก่อนเราก็พึ่งตัวเองพอมีลูกมีล้านก็อยากจะพึ่งลูกพึ่งล้านคนแก่จริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะข้องเงินข้อทองอะไรข้องลูกล้านเพียงแต่อยากให้ลูกล้านมาพูดเอาอกเอาใจบ้างคนแก่เป็นคนขาดความรักปล่อยทิ้งอยู่บ้านให้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้านตัวเล็กๆ เป็นคนขาดความรักไม่มีคนพูดเอาอกเอาใจชอบพูดคำว่านชอบเยาะเยินหยอจนเคยตัวพอแก้ตัวก็คิดมากไม่มีใครมาตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็คนโน้นคนนี้มาพูดเป็นสาวหน้าตาดีหน่อยพูดคนโน้นก็มาพูดรักอย่างนั้นรักอย่างนี้ฉันชอบแกมาพูดดีๆเราก็กลายเป็นคนติดว่านพอใครไม่มีมาใครมาห้าเรามาพูดกับเราเมื่อตอนเมื่อก่อนก็เป็นซึมเศร้าเป็นคนขาดที่พึ่งไม่พึ่งตัวเองไม่รู้จักดูตัวเองว่าตัวเราเนี่ยเกิดมาเราจะทำยังไงให้ชีวิตนี้เรามันอยู่ได้ถึงจนหมดเวลาหมดลมให้ใจหมดลมให้ใจแล้วเราจะเอาอะไรไปใครจะช่วยเราก่อนตายมีลูกพ่อแม่ก็คิดว่าเอาไว้พึ่งตอนยามแก่ยามเฒ่าเอาไว้ตอนจะตายมีลูกคอยมาดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำเพราะสังคมทุกวันนี้ไปคิดอย่างนั้นมันทำไม่ได้แล้วมันไม่มีแล้วเพราะลูกหลานพ่อแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไม่ได้พาลูกหลานเข้าวัดไม่รู้จักความกตัญญูพอไปมีลูกมีเมียเขาไปกตัญญูกับลูกกับเมียมานู่นไปกตัญญูกับพ่อแม่นู่นพ่อแม่ก็ลืมทิ้งไปก่อนนู่นตอนใกล้ๆจะตายนู่นเพิ่งจะมาดูกันบางคนก็ปีงไม่เคยไปห้าพ่อแม่เลยพ่อแม่ก็อกแห้งคิดถึงแต่ลูกคนมีธรรมะเขาก็ไม่มาก็ดีเราก็ทำของเราไปทื่อสิ้นเจริญภาวนาไปนี่ที่พึ่งของเราคือพุทโธพุทโธเนี่ยเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราตอนยามทุกข์ยามยากเราใกล้จะตายถ้าไม่มีพุทโธไม่มีอะไรที่มาเลี้ยงจิตด้วยการภาวนาแล้วเราจะไม่มีคนที่ไม่มีที่พึ่งมัวจะไปพึ่งคนอื่นพึ่งหม้อป่วยพึ่งหม้อหม้อพึ่งได้ที่ไหนทุกวันนี้คนป่วยก็ไปพึ่งหม้อหม้อเขาก็ไม่อยากให้พึ่งที่เขาหายไปเขาอยากได้ตังค์เขาก็เลยเอามาพึ่งมาก็พัดกันพึ่งไปหมอก็พึ่งคนเป็นคนป่วยจะได้ตังค์กับคนป่วยคนป่วยก็พึ่งหมอเพื่อจะให้ถ้ามันให้ก็ดีถ้ามันไม่ให้มันก็ดีให้ก็ได้กลับบ้านไม่ให้ก็ได้กลับวัดจะกลับบ้านหรือกลับวัดดีจะนอนบ้านหรือนอนวัดดีนอนบ้านดีกว่านะนอนวัดเพื่อให้นอนคนเดียวมาเป็นฟูงเฝ้าอยู่บ้านยังได้นอนกับลูกกับล้านลูกล้านก็ไม่อยากให้เข้าบ้านอีกกลัวจะมาอยู่ที่บ้านกลัวพี่มาเฝ้าบ้านอีกนอนไม่หลับอีกตัวใหญ่ที่เขาพาไปนะเขากลัวคนกลัวเราเนี่ยจะมาเฝ้าบ้านกลัวจะมาอยู่ที่บ้านกลัวจะมาโผล่นั่งจะนอนราบเดียวมาโผล่หน้าเห็นเพราะก็กลัวจะมาแต่จริงๆก็ไม่มาหรอกใครเขาจะมาร่างกายไม่มีไม่มาหรอกเขาก็ไปที่ชอบของเขาเขาชอบอะไรเขาก็ไปนั่นเมื่อเราชอบอะไรเราก็ไปนั่นเราชอบที่ไหนอ่ะ
ความชอบคือความคิดที่มันคิดย้ำคิดย้ำทำนั่นแหละที่เราชอบไปที่ชอบที่ชอบที่ไม่ชอบไม่ไปหรอกเราไม่ชอบวัดเราก็ไม่ไปนี่เราชอบวัดเราถึงมาวัดนี่มันไปตามที่ชอบจิตเนี่ยอำนาจของจิตมันจะไปมันปรุงแต่งไปทั่วถ้าเรามีสติก็จะเป็นคนมีสมาธิคือการรักษาสิ้นเนี่ยคือการรักษาสติพอคนมีสิ้นจะมีสติคนมีสติจะเป็นคนที่มีสมาธิคนมีสมาธิจะมีปัญญาพอจิตสงบจะรู้จิตตัวเองว่าจิตเรานี่มันก็เชื่อได้มั่งไม่ได้มั่งเนาะเวลานั้นก็พิจารณาไต่ตรองดูความคิดของเรามันเป็นยังไงเกิดขึ้นตั้งอยู่จะไปอะไรผิดอะไรถูกมันก็จะไต่ตรองจิตที่เป็นสมาธิมันจะไต่ตรองว่าดีชั่วเป็นของเราหรือของคนอื่นนี่คนเราทุกวันนี้ก็วันวันนึงก็คิดแต่เรื่องทำมาหากินทำเท่าไหร่ก็ไม่พอกินคนเรามันไม่มีบุญไม่พอกินคนมีบุญไม่ต้องทำก็พอกินเลือกกินมาวัดนี่เลือกกินไหมเลือกนะไปดูเนี่ยคนต้องเยอะก็พอกินเลือกกินเพราะคนมีบุญมีบุญไม่ต้องทำกินอยู่เฉยๆก็มีกินนี่โยมมาอยู่วัดนี่ก็อิ่มทุกคนไหมนี่อิ่มยังมีใครไม่อิ่มยกมือเลยแต่เข้าวัดเสียอย่างเดียวมันอิ่มแล้วมันจะง่วงมีเสียอย่างอื่นดีหมดเสียง่วงอย่างเดียวง่วงว่าคนเทศก็ง่วงทรัพย์สินเงินทองเป็นที่ปองไม้ทั้งยิ่งทั้งชายทุกคนต้องการจะส้มประส่งจงคิดทำงานอย่าเกลียดอย่าคานสู้อดสู้ทนทำงานเท่าไรแต่ไม่เป็นพ้นอย่างยากอย่างจนต้องโทษบาปกรรมไม่เคยให้ทานถึงมีงานทำคาดบุญนุ่นนำก็ยังยากจนเคยให้ทานไว้ทานตามให้พ้นเกิดมาเป็นคนมั่งมีเงินทองมนุษย์สมบัติไม่ขัดไม่คล้องมากมายกายกองพ้นทานบารมีเราจะเห็นคนทำไม่พอกินเยอะเงินเดือนเป็นหมื่นไม่พอกินหมื่นกว่าก็ไม่พอกินเจอค่าเช่าบ้านไป 6,000 กว่าแล้วไม่พอกินเพราะคนเราทุกวันนี้คิดแค่ทำมาห้ากินมันเลยไม่พอกินถ้าคิดทำมาห้าทำบุญมั่งกินมั่งเก็บมั่งพุทธเจ้าให้ทำทรัพย์เนี่ยถ้าอยากเป็นคนรวยให้ทำทรัพย์เนี่ยสี่ส่วนวันนี้ห้าเงินได้มาสมมติ100ให้ทำบุญไป25ทำได้ไหมทำบุญไป25เอากินได้25ฝากธนาคารทั้ง25ก็คือเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านไปเนี่ยเรียกฝากไว้ให้เขาเลือกอยากทำบุญนั่นเป็นของเราไอ้ที่เลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเรียกเข้าปากงูเห่าไปเลี้ยงงูเห่าดีไม่ดีวันดีคืนดีมันกัดเอาอีกกัดไหมมีพวกเป็นงูเห่ามันกัดเอาไหมปาดคอยตั้งหากไม่กัดเปล่าหั่นเป็นชิ้นเป็นอันไปอีกเมื่อเนี่ยคนหนึ่งเอาลูกขี่คอเดินมาผู้ชายเอาลูกขี่คอเดินมาผู้หญิงก็เดินตามมากันจุงลูกคนหนึ่งขี่คอคนหนึ่งเดินตามมาคนหนึ่งเมียเดินตามเดินไปส่วนพระพระท่านบอกนั้นใครบนบ้านนั้นใครขี่คอมันเนี่ยบอกเจ้านายไม่เจ้านายไม่อาชีไปพ่อแม่เดินตามมาบอกนั่นขี้ข้าเก่าแล้วผู้หญิงคนนี้ใครงูเห่าโอ้งูเห่าเขาบอกงูเห่าเมียเพราะโกรธอะไรเห็นกูเป็นงูเห่าได้ไง
พองคืนก็เรียกคืนยังเสร็จกูจะฆ่ามึงคือไอ้ลูกที่อยู่บนคอนั่นคือเจ้านายใหม่พ่อแม่ขี้ค้าเก่าทาสเก่าภรรยาเป็นงูเห่าบางคืนเมียเตรียมมีดเอาเข้าที่นอนจะปาดคอพ่อว่ากูเป็นงูเห่าพอนอนดึกๆพอหลับพ่อเนี่ยพ่อหลับทำท่าจะหลับเมียความมีดมันจะมาปาดคอพอมีดไปจ่อคอพ่อเนี่ยจิตมันคิดได้เลยนะนี่เรามั่งงูเห่าถือมีดจะปาดคอพ่อบอกนี่มั่งงูเห่าคนมีสติถ้าไม่มีสติคอขาดไปเลยพ่อเนี่ยนี่ที่เขาบอกที่บอกกันว่างูเห่าก็คือเราเนี่ยจะฆ่าพ่ออยู่เนี่ยมีสติระลึกได้ถ้าระลึกไม่ได้ปาดคอไปแล้วแต่รู้อ๋อเหล่านี้งูเห่าจริงๆเขาจะเห็นคือพยาบาทคนเนี่ยงูเห่ามันพยาบาทต่อมาจะมาเป็นเด็กตอนนั้นอายุประมาณ5 ขวบประมาณนั้น5-6 ขวบอยู่โรงเรียนจะป.1ยังไม่อยู่เขายังไปฝากโรงเรียนอยู่ฝาก6 ขวบฝากแบบอนุบาลไม่มีสมัยก่อนไปฝากครูเลี้ยงไว้ก่อนก็เลยตอนกลางวันเป็นเด็กโรงเรียนปิดเสาร์อาทิตย์นั่งกระติกคนละอันไปห้ายิงนกยิงนู่ตามภาษาเด็กยิงงูไปเจองูเห่าไม่รู้ว่างูเห่าไม่รู้จักงูมันขึ้นอยู่บนยอดไม้นั่งกระติกยิงไปกัน3 คนยิงแล้วมันงูแล้วมันตกมาจากต้นไม้มันโดนยิงเนี่ยแล้วมันก็เข้ารูไป แต่มันเข้ารูมันมีบ้านญาติกันอยู่ข้างรั้วนั่นน่ะเขาก็ไม่คิดอะไรไปกลางคืนก็ไปตั้งคนตั้งนอนหน้าเข้าเกี่ยวข้าวกันเขานวดข้าวกันเอาควายนวดข้าวดึกแล้วเขานวดข้าวเสร็จแล้วเขาจะมานอนกันก็ไฟใช่มาบ้านพ่อของเด็กอีกคนนี่เป็นญาติกันเนี่ยเป็นพี่น้องกันมาเจองูเห่ามันเลื้อยขึ้นเสาบ้านเลื้อยขึ้นไม่ได้ร่างมันหักจะขึ้นเสาบ้านไปกัดคนข้างบนนู่นน่ะมันถูกยิงตอนบ่ายพ่อเขาเห็นเขาซ่อนเห็นเขาก็เลยตีเลยทุกงูมันร่างหักมันจะขึ้นไปกัดคนแสดงว่าจมูกมันดีนะความจำดีนะมันจะขึ้นไปกัดบนบ้านนะถ้าเป็นสมัยเนี้ยเศษสมัยนี้บ้านไม่มีบันไดไม่มีใต้ทุ่นนะสมัยก่อนเสามันสูงงูขึ้นยากถ้าสมัยนี้นอนคอยตรงประตูเดียวก็ได้กัดเดี๋ยวออกมาก็ควับกัดพยาบาทนี่แหละเขาเรียกงูเห่าแต่ไม่ได้ว่าโยมเป็นงูเห่านะเพราะว่าพวกเมียเนี่ยก็เรียกงูเห่าพวกก็งูเห่าเมียก็งูเห่าพุทธเจ้าให้แบ่งทรัพย์เป็น4 ส่วนให้ทำบุญบ้างทำบุญส่วนหนึ่งคือแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องญาติลูกเมียกินส่วนหนึ่งให้เก็บไว้ส่วนหนึ่งใช้ชีวิตประจำวันนี้ไปส่วนทำบุญส่วนฝากธนาคารส่วน4 อย่างแต่เป็นอะไรที่ทำยากไม่มีใครทำถ้ามีคนทำประเทศไทยไม่มีคนจนอาตมาเชื่อเลยไม่มีคนจนคนที่จนทุกวันนี้คือคนไม่เกื้อกูลกันไม่ช่วยเลือกกันจนไปรวยไปต่างคนต่างอยู่ไม่นั่นกันเพราะอะไรเพราะคนเห็นแก่ตัวติดในสมมุติมากติดในเงินมากไปบางคนมีเงินเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านบางคนเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านก็ยังไม่พอไม่พอนะถ้าคนคิดอย่างนั้นถ้ามันพอนะคนนี้ไม่จนหรอกมันก็มีโรงทานกินทุกวันที่ไหนก็มีท้องสนามร่วงเนี่ยพอไม่มีในร่วงก็จบไม่มีอะไรกิน
มีใครไปแจกมันไม่มีนั้นแจกเพราะอะไรเพราะบุญของในหลวงนั่นที่คนไปกินน่ะบารมีเก่าที่ในหลวงท่านทําไว้คนก็เลยอาศัยได้กินพอในหลวงเผาไปแล้วจบทุกวันนี้ไม่มีแล้วไม่มีใครให้กินแล้วพวกที่ให้กินก็ไม่มีเวลามาแล้วไม่มีใครทําแล้วโอ้โหอาตมาเคยไปอินเดียกับลังกาคล้ายๆกันมันจะมีคนรวยลังกาเนี่ยจะมีคนรวยแต่ว่าประเทศที่ลังกาเนี่ยเขาไม่เหมือนประเทศไทยอยู่อย่างนึงก็คือเขามั่นคงในศาสนามากเขาศรัทธาศาสนามากแต่การปฏิบัติธรรมจะมานั่งทำกรรมฐานทำสมาธิเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ทำแต่เขาทำทานให้เนี่ยเขาทำมีโรงทานอาตมาเคยไปรับพระบรมสารีริกธาตุสมัยปี48ไปกับหลวงพ่อสนองกับพระเอาไปตั้งเยอะจะมีโรงทานเขาตั้งในตลาดคนมาต่อแถวกันยาวเยียดเลยมากินข้าวในโรงทานแล้วบ้านเขาไม่ฆ่าสัตว์เขาไม่กินสัตว์มีบ้านเราเนี่ยกินไม่เลือกมาเมื่อกินหมดบ้านเขาเนี่ยกินแต่ผักอาตมาตอนนั้นติดบุหรี่อยากสูบบุหรี่เอาบุหรี่ไปน้อยไป10 วันเอาบุหรี่ไป2เดียวสูบ3 วันเรียบพอวันที่4อยากบุหรี่ทำไงดีเดินไปเถอะเดี๋ยวไปที่ไหนเซเว่นอะไรก็ไม่มีเขาไม่มีค่ายเราไม่มีค่ายบุหรี่ไม่มีค่ายเขาไม่ค่ายเลยเขาไม่ค่ายให้คนในประเทศเขาเลยมีเฉพาะในโรงแรมลู่ๆเท่านั้น5 ดาวถึงจะมีบุหรี่เราค่ายเขาไม่ค่ายให้คนประเทศเขากินประเทศเราเนี่ยกินได้หมดเด็กแดงค่ายหมดได้กินหมดบ้านเราก็เลยเสื่อมคนบ้านเรานี่เสื่อมไปจากศาสนาแล้วพอบ้านเราพัฒนาเอาเหล้ามาค่ายประชาชนบ้านเมืองเราเอาเหล้าเอายามาค่ายยาสูบมาค่ายยังเลือดยังเดียวเลยเอายาบ้ามาค่ายก็หมดประเทศไทยดีรัฐบาลไม่ทำทำไม่ได้มันผิดอย่างนั้นคนตายหมดบ้าหมดบ้าทางประเทศทุกวันนี้ก็อยู่บ้านนอนไม่ราบมาเมื่อพ่อหมดไม่ได้ราบไอ้พวกติดยามันเดินทั้งคืนผ่าหม้อมาไม่ได้นอนไปด้วยเนี่ยพัฒนาจริงๆต้องพัฒนาวันนี้บ้านเราก็ต้องทำเอาเองดูแลกันเอาเองลูกหลานคนมาอยู่ในคุกหมดเนี่ยมีแต่ผู้หญิงผู้ชายอยู่ในคุกหมดพวกวัยรุ่นอะไรไปอยู่เยอะตอนนี้ติดคุกเกือบ300,000ประเทศไทยเนี่ยคนเข้าคุกเกือบ300,000เขาตีค่าหันวันละ55 บาทเวลาละ55 บาทต่อคนลองคิดคน300,000วันนึงกิน150แล้วอะไร160 บาทต่อคน160ป่ะ165 บาทวันหนึ่งนะกินเท่าไหร่นะคนแส้นกินเท่าไหร่แล้วคนเกือบ300,000กินเท่าไหร่เริ่มจะอยู่ยากบ้านเมืองเราต่อไปอยู่ยากเพราะคนมันไม่มีสิ้นธรรมว่าเราไม่เอาสิ้นธรรมสิ้นธรรมไปอยู่ข้างล่างเอาอะไรนำหน้าความไม่ดีนำหน้าพอไม่มีติณฑามคนเราก็เดือดร้อนทุกบ้านต่อไปเดือดร้อนทุกบ้านอาตมาชอบอยู่ประเทศหนึ่งไม่บอกประเทศไหนหรอกเพื่ออาตมาไปติดคุกมาประเทศนี้ดีมากถ้าทำอย่างนี้ประเทศไทยจะเจริญเหมือนประเทศนี้จริงอยากพูดให้พลเอกประยุทธ์ได้ยินที่พูดเนี่ยอยากให้เขาทำแบบนี้ประเทศไทยจะไม่มีนะคนคุกไม่มีบ้านเขาไม่มีคุกเบ้อเลยเขาบอกไม่มีคนมีคน10 กว่าคนคุกทั้งคุกบ้านเราคุก4,000คุกเล็กๆอยู่กัน4,000 คนบ้านเขามี10 กว่าคนเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วไปทำงานต่างประเทศ2 คนพ่อลูกทีนี้ก็ไปทำงานคนอื่นเขาก็เล่นไฮโลกันเล่นไพ่กันพอเลิกงานกลางคืนก็มาเล่นไพ่เล่นโลกันอันนี้ต้องคนพอลูกไม่รู้จะทำอะไรทำไงจะได้เงินเล่นโลก็ไม่เป็น
กลัวจะเสียอ๋อตมเราขายของเราต้องคนพ่อลูกกลับมาบ้านมาปีนึงเขาจะให้พักให้มาพักที่บ้านให้มาพักที่บ้านเดือนปีนึงได้กลับมาเลยเดือนมาอยู่ได้เดือนพอกําหนดกลับไปเอาลูกแป้งไปคนหัวดีลูกแป้งตมเราที่เราไปหมักเราใส่กะหล่อน200 ลิตรตมเราโหค่ายดีคนในแคมป์1,000 กว่าคนคนต้อง1,000 กว่านั้นมีแต่ว่าคนไทยมันกินเหล้ากันไม่ต้องห่วงอ่ะค่ายดีทีนี้แขกประเทศบังกลาเทศเป็นแขกมันมากินกินเหล้าเข้าไปเมาด้วยทีนี้เมาก็ไม่นอนเลยคนเมามันไม่นอนมันชอบเดินเที่ยวนอนไม่หลับเมาเดินดูนู่นดูนี่เดินสายไปสายมาไปเจอตำรวจพอดีประเทศเข้าห้ามกินเหล้ากินเหล้าเขาจับเลยกินเหล้าที่ไหนมาโอ้ในแคมป์ไอ้สองคนพ่อลูกมันต้มตามมาจับในแคมป์เลยเอาไปติดคุกตัดสิ้นจำคุก3 เดือนน้อยไหมน้อยนะ3 เดือนน้อยนะแต่ขอโทษทีฮะถ้าให้ไปอีกก็ไม่ไปกินข้าวเนี่ยนอนห้องแอร์ด้วยนะบ้านเขาเนี่ยไม่ใช่นอนบางบ้านเรานะเบียดอัดยัดเยียดกันนะเขาติดแอร์ให้นอนด้วยนอนห้องแอร์มีฟูกอย่างดีกินข้าวหมกไก่กินข้าวหมกแพะกินอย่างดีเลยหน้าเขาไงแต่เป็นบ้านเราแน่นเลยอย่างนั้นนะกินดีอยู่ดีงั้นนะนี่ขนาดกินอดอดยากๆมันยังเข้าปัญญาแย่ติดคุก3 เดือนทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์เอามาตีนอนคว่ำนอนคว่ำบนโต๊ะผูกล็อกไว้ตีลั่งสุกละ12 ทีแม่จ้าแม่จ้าลองเรียกแม่เลยตอนตีสุกละ12 3 เดือนน่ะ4 3 12 12 12 144 3 เดือนโดนตีไป144ทีด้วยห้างปากกระเบนปลากระเบนทะเลตัวใหญ่ๆหมดเลยร่างในมันไอ้นั่นเลยมันไฟลวกมันจุดไฟเผาเลยละลายติดกันหมดเลยนั่งเละหมดเลยตีเสร็จทายาให้กินยาแก้อักเสบนอนพักผ่อนพออีก7 วันวันศุกร์ใหม่แกพอเริ่มเป็นตะเกล็ดใหม่แกตีแกเคสตีครบ3 เดือนส่งกลับบ้านเลยกลับมาประเทศไทยเราแค่ฟังก็เน่าเห็นร่างมันแล้วเน่าเลยโอ้เห็นร่างมันนี่เขาก็นั่นแหละเขาเรียกต้องดัดคนคนเนี่ยเด็กเนี่ยเขาทำไมก่อนเขาดัดเป็นไม้เหลียวทุกวันนี้เขาไม่ตีแล้วเด็กเขาก็ไม่ตีพอเป็นเด็กไม่ถูกตีพ่อแม่ก็ไม่ตีคนอื่นก็ไม่ตีต่อไปมันผิดกฎหมายครูก็ไม่ตีพอโตไปก็ไม่มีใครตีก็ดื้อดิวัดก็ไม่มานี่ก็อยู่ตามในคุกดิในคุกก็ไม่ตีก็สบายดิคนก็ชอบดิไม่ต้องทำงานด้วยเข้าไปโอ้มีทุกอย่างจะทำอะไรมีซ่อนโอ้วิชาเยอะแยะเรียนกันมาจากในคุกเนี่ยเนี่ยคนเราบ้านเราเนี่ยเมืองพุทธน่าจะเจริญแต่ก็ทำยังไงไม่ได้ก็บอกว่ามันผิดมนุษยชาติอะไรยชาติมนุษยธรรมไปตีไม่ได้คนมันมีอะไรมันมีอะไรของเข้าเนี่ยเขาเรียกอะไรมนุษย์เป็นมนุษย์เขาบอกมันทำไม่ได้แต่บ้านเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนจนกว่าศาสนาจะลุ่งเรือนครึ่งเมื่อไหร่เนี่ยเพราะมันเสื่อมศาสนาเนี่ยเสื่อมจากใจคนทำไมก่อนอาตมาเป็นเด็กพ่อแม่พี่น้องวันพระเขาจะต้องไปลงไปวัดเพราะวัดน่ะเป็นโรงเรียนศาลาวัดเขาต้องเอาทำบุญวันพระวันโกนเนี่ยเขาจะต้องหยุดพอเริ่มมาเปลี่ยนเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จบคนก็หยุดไปวัดนอกจากคนที่มีบุญเก่าที่จะได้มาเนี่ยยังโยมมันมีบุญเก่าบางคนก็ไม่ได้ตั้งใจมาหรอกมาแก้บน
ก็เลยได้มากับเข้าบุญเก้ามันนำพาให้เราบนไปไปบวชบางคนก็บนเรื่องจะให้ได้งานก็เลยได้งานพอได้งานก็มาบน3 วัน 7 วันบางคนก็ตกงานมาขอบวชอธิษฐานเอาบุญมาใช้นี่ก็เราต้องทำให้ดีต่อไปบ้านเมืองเราอยู่ยากนะบ้านเมืองเราเนี่ยต่อไปอยู่ยากเพราะคนดีมีน้อยคนไม่ดีมันมีเยอะคนที่ไม่เอาสิ้นเอาธรรมนะมันก็ทำอะไรไม่กลัวบาปกลัวกรรมไม่กลัวเวรกลัวกรรมทำได้ทุกอย่างให้ได้เงินให้ได้เงินมาซื้อยาบ้าให้ได้เงินมาซื้อยาซื้อเหล้าซื้ออะไรกินเลี้ยงครอบครัวไปปล้นไปจี้เขามาเลี้ยงครอบครัวเพราะคนเราเนี่ยมันขาดสิ้นธรรมขาดที่พึ่งที่พึ่งทางใจไม่เห็นอกเข้าอกเราคนเราเกิดมามีความทุกข์เหมือนกันทุกคนทุกเท่ากันไม่มีใครทุกข์มากกว่ากันทุกเท่ากันยึดมากทุกข์มากยึดน้อยทุกข์น้อยไม่ยึดก็ไม่ทุกข์พอเราไม่ยึดติดไม่ปรุงแต่งก็ไม่ทุกข์อยู่ได้ทุกที่มันทุกข์เพราะเราคิดทุกข์เพราะเราอยากอยากมากทุกข์มากอยากน้อยทุกข์น้อยไม่อยากก็ไม่ทุกข์อำนาจของความอยากอยากมีอยากเป็นอยากเป็นคนรวยอยากมีรถเนี่ยทุกข์แล้วคิดก็เนี่ยเรียกตัณหาภาวะตัณหาอยากเป็นทุกข์วิภาวะตัณหาไม่อยากเป็นทุกข์ไม่อยากยังทุกข์อีกไม่อยากเป็นคนแก่ไม่อยากเป็นคนเจ็บไม่อยากตายบางทีก็ตายจะตายแล้วโอ้ยร่างกายก็ลุกไม่ขึ้นไม่อยากตายอีกทุกข์อีกทุกข์อะไรทุกข์ไม่อยากตายบางคนถ้ามทุกข์อะไรทุกข์อยากตายเอาอยากตายอีกมีทั้งอยากตายไม่อยากตายไอ้คนอยากตายไม่ตายไอ้คนไม่อยากตายนั้นตายเมื่ออาจารย์ทำนู่นเห็นนอนอยู่เฉยๆก็ท้องเสียนะท้องเสีย2 วันนะพอไม่ทันได้ไปห้าหม้อแกไปเข้าห้องน้ำถ่ายมาเดินเข้าไปถ่ายเละตามพื้นไปชะมึดเปื้อนหมดเลยถ่ายเป็นน้ำเลยเข้าห้องน้ำแล้วหมดแรงใจยักขาดออกมานั่งพิงประตูห้องน้ำนั่งสมาธิเลยคนเราเคยปฏิบัติธรรมเนี่ยสมาธิที่เราทำกันเนี้ยต้องเอาไปใช้พอจะตายเนี่ยคนที่เคยปฏิบัติจะได้เปรียบอาจารย์ธรรมนุแกบวชมันต้อง30 พรรษา30 กว่าพรรษาแกนั่งขัดสมาธิทำสมาธิเลยเขาเรียกเอาร่างชนฟ้าเลยทำเลยมรณภาพอย่างนั่งขัดสมาธิอยู่นะแต่เพียงแต่นั่งตรงไม่ได้ขนาดเพราะคนร่างกายวิญญาณมันจิตออกมันก็อ่อนลุ่งลิงไม่มีอะไรคอนโทรลจิตไม่ได้คอนโทรลก็นั่งหัวตกมือข้างหน้าอาตมาไปเอ๊ะไฟมันสว่างจังเข้าไปดูไป5 กว่าเข้าไปดูพอดีอาจารย์เขาจับมาให้นอนก็ยังอยู่ลักษณะมันยังค่ายังไม่เหยียดยาวเอาหม้อนุ่นหัวไว้แต่ไปแล้วมรณภาพไปแล้วเนี่ยได้เปรียบคนปฏิบัติธรรมจะได้เปรียบมีอะไรกระทันหันขึ้นมาต้องทำอย่างเดียวทำสติอย่างเดียวกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายแต่ความตายนี่มันเป็นข้องของพวกเราทุกคนเรายังไงถึงจะอยู่กับความตายได้พอเรานี่ก็อยู่กับความตายทุกลมหายใจเนี่ยตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยไม่รู้เองหายใจออกมาตายหายใจเข้าก็ตายนี่มันเลือดอยู่เข้าไม่ออกอะไรตายจริงๆเพราะคนเราเนี่ยทุกลมหายใจก็ความเด็กก็ตายตายมาจนแก่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นแก่คนแก่เข้าพ่มงอกก็ตายนี่เลือดอยู่จะหมดลมอย่างเดียวตายไปทุกลมหายใจความหนุ่มความซ่าความเศร้ามันตายไปจากเราไม่รู้เองเพราะไม่ได้สังเกตเนี่ยไม่ได้สังเกตว่าตัวเองแก่ทุกวันเคยสังเกตไหมโยมเคยเห็นตัวเองแก่ไหมเคยเห็นเพิ่งเห็นวันนี้นะ เพิ่งเห็นวันนี้ไปส่องกระจกก็มองแต่ความซวยอย่างเดียว
ที่ห้าความซั่วอย่างเดียวไม่ได้ห้าที่กิเลสเลยพอเจอที่กิเลสน่ะก็คิดวางแผนน่ะมันต้องไปสเต็มเซลล์มันต้องไปเติมให้เต็มนี่มันย่อนไปเติมคิวเติมอะไรมันเต็มคิวนี่มันหลุดไปเยอะแล้วต้องไปสักใหม่สักให้หน้าจมูกมันเริ่มฟิบแล้วเนื้อมันแห้งไปเริ่มใส่กระดูกใส่อะไรใหม่ให้จมูกดงมันก็ดงก็ไปลอกไข่ไม่ได้ฟันหักก็ไปใส่อาตมายังใส่ไอ้ที่ใส่เขาบอกว่าเวลามาเทศมาหัวเราะไม่มีฟันนิยมเขาก็หัวเราะกันใหญ่ทองแข้งเลยหัวเราะพระไม่มีฟันไม่ใช่หัวเราะว่าเทศค่ำลงหัวเราะพระไม่มีฟันเขาก็เลยโยงเขาเลยเขาสงสารก็เลยไปทำฟันให้ทำฟันนึกแล้วค่ำโยงก็ทำให้มาอาตมาไปทำหม้อทำให้ฟรีเลยหลวงพ่อไม่ต้องเสี่ยงกันแล้วทำให้ฟรีเป็นคลินิกทำให้มาโอ้โหพอถอดยากใส่ยากก็เลยไม่ใส่วางไว้หลวงพ่อเห็นฟันล่ออีกเขาก็เลยทำให้ไปทำทีนี้ฟันมันมากเกินไปเลยมีฟันซ่องชุดเลยนี่วันนั้นเขาห้ามใส่นอนหลับวันนั้นมาเทศที่นี่เลยกลับไปก็ไม่ได้ถอดพอมาแปลงฟันก็ถอดเอาฟันวางก่อนแปลงฟันวางไว้บนฟ้าทั้งทิ้งทั้งมันมีขั้นวางไว้ในขั้นพอแปลงฟันเทศใช้ก๊อกน้ำแปลงเอาขั้นมาตักน้ำลาดปลุ้มลงก็ห้านไปเลยห้ายเลย คนมันยังไม่ชินกับฟันมันคล้องปลอมก็หลุดก็ทิ้งเลยมันรำคาญด้วยไส้ฮะถอดข้าวถอดออกกำฟันหักเพราะกำเป็นเด็กชอบปักเบ็ดชอบไปเกี่ยวลูกเขียดปากเปิดปากขาดเราเลยปากแหว่งปากแหว่งนะโดนพวกเอาเหล็กตีนึกถึงกรรมอย่างเดียวเราไม่นึกถึงอะไรไม่โกรธไม่อะไรเข้าหรอกมันเป็นกรรมของเราเคยทำไปทำยังไงได้ยังไงเราทำปากปากขาดแล้วเราก็ต้องถูกตีปากแตกฟันฟังหักต้องไปพาเอาออกอีกกรรมนี่เป็นของจริงนะของเราด้วยที่เราทำเนี่ยที่เรามาในกรรมดีนี้ก็ของเราพยายามนั่งให้มีสมาธิพยายามรู้ตัวไว้เอาไว้จะตายเราจะได้ทำเมื่ออาจารย์ทำนู่นนะถ้าแกไม่เคยปฏิบัติแกคงจะนอนเยียดยาวตายคงจะนอนอยู่หน้าห้องน้ำเนี่ยนี่แกเป็นพระแกเคยนั่งสมาธิมีอะไรขึ้นมาแกรู้ว่าทำจิตยังไงให้จะออกจากร่างไปได้สงบคนทำสมาธิก็จะตั้งตัวนั่งเลยตายก็ตายไม่ต้องเรียกใครแกไม่เรียกใครนะไม่มาเรียกใครนอนมรณภาพในห้องหน้าห้องน้ำเลยถ้าแกออกมาเรียกวกเวกก็ได้ยินแกไม่เรียกคงแกมีสตินะก็คนปฏิบัติธรรมที่เรานั่งสมาธิหลับตากันเนี่ยเอาไว้ตอนจะตายไม่มีใครช่วยเราหมอก็ช่วยเราไม่ได้หมอเขาเอาตังเราอย่างเดียวเขาช่วยเราไม่ได้เราก็ไปตามของเราที่เราทำเราจะไปนอนร้องไห้กวนคางก็ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากจะช่วยตัวเองบุญนั้นที่จะช่วยให้เราตายดีอย่างน้อยเราไม่ได้ทำสมาธิไม่เป็นก็ระลึกถึงบุญที่เราเคยทำไว้บุญเนี่ยคือในอนุสติ10เนี่ยมีสติเนี่ยทำสติอยู่ที่ร่างกายอยู่เนี่ยหรือมี10อย่างระลึกถึงพุทธเจ้าก็ทำให้ปิติได้ถ้าเราบุญเราเคยทอดกฐินทอดพระป่าเคยให้ทานเคยไปตั้งโรงทานแล้วนึกถึงนี้ก็ได้ระลึกถึงเนี่ยว่าถึงว่าเราอยู่ในขณะที่เราเนี่ยให้ทานอยู่เนี่ยเราจะมีปิติอันเนี้ยมันจะตัดกรรมไม่ดีออกไปกรรมดีมันจะเข้ามาคือบุญมันจะเข้ามาช่วยเราช่วยรักษาใจเราไม่ให้เราเนี่ยเศร้าหมอง
เพราะคนตายมันจะเศร้าหมองถ้าไม่มีธรรมะหนึ่งไม่อยากตายสองห่วงลูกห่วงล้านสามนี้สิ้นยังไม่ได้ใช้เนี่ยเศร้าหมองเลยเนี่ยมีอยู่ข้างวัดเนี่ยแกจะตายวันหนึ่งก็ไปวัดแกจะไปตั้งโรงทานในที่วิโมกข์ธรรมแกเพิ่งจะเริ่มทำโรงทานเพิ่งเริ่มทำบุญทีนี้วันหนึ่งก็หายใจไม่ค่อยออกเหนื่อยก็เลยไปโรงพยาบาลเดินไปนะเดินแล้วขึ้นรถแท็กซี่ไปโรงพยาบาลไปถึงหมอเขาบอกว่าเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดตีบในเส้นเลือดซ้ำเส้นตีบต้องผ่าหัวก็ผ่าอกแล้วก็เอาหัวใจเทียมใส่ไปแทนเอาหัวใจแท้ออกมาแต่งทำเป็นเครื่องรถเลยออกมาแต่งเอาหัวใจแท้ออกมาแต่งเอาหัวใจเทียมใส่เข้าไปใจเต้นแทนจิบพูดได้เขาทำให้พูดได้อย่างดีเลยคุยจ้อๆเลยพออีกสองสามวันผ่าหัวใจเทียมออกเอาหัวใจแท้ใส่ทีนี้ไม่กล้าเย็บหม้อมาเย็บก็แบะไว้เห็นหัวใจพอเวิร์บอยู่ในหน้าอกไงนั่นก็กำอีกนะไม่เย็บหรอกแบะอกไว้อยู่ในห้องไอซียูอีก4-5 วันเอาหัวใจนั้นเข้าไปใหม่หัวใจเทียมเข้าไปอีกเอาหัวใจแท้ออกพออยู่มาเย็บผนึกพาอีกเอาหัวใจแท้ใส่เย็บหัวใจเทียมออก10 กว่าวันเรียบร้อยตายยังพูดได้ไปเองด้วยนะตายใช่เลยทีนี้ปล่อยเงินกู้สิปล่อยเงินกู้ไม่รู้ปล่อยกู้ให้ใครมั่งไม่บอกใครงั้นปล่อยไปประมาณสัก300,000ปล่อยเงินกู้ไม่มีทีนี้ตอนจะตายเนี่ยก็แบบคิดคงคิดเนี่ยคิดเรื่องเงินลูกเคยก็บอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเราอยู่กันได้แม่ปัจจัยแกก็ตายลูกเจ้าก็ไปฮะจะไปซุ่มอ่ะซุ่มเงินแกเอาเงินแม่ฉันไปเท่าไหร่นั่นก็หลับมาเอาไปหมื่นไอ้นั่นหลับตอนนี้ตามได้มา100,000 กว่าบาทที่เลือกก็สละไปใครก็ไม่พูดแล้วเผาไปแล้วเนี่ยมีก็สร้างคนอื่นไว้นะเข้าโรงพยาบาลบางทีไม่ได้กลับหรอกนะนี่มาวัดนี่ได้สร้างจะลูกล้านไปเปล่าถ้าแม่ไม่ได้กลับก็ยังวนอย่างนี้แบ่งไปเลยนะเอ้าคนเราไม่แน่นะอยู่เยอะๆเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยไปตายได้เยอะแยะมาแล้วไม่ได้กลับบางคนมาวัดก็ไม่ได้กลับก็มีตายไปตายกลางทางก็เยอะเป็นสมัยนี้ตายง่ายคนมีเหตุให้ตายเยอะแยะเพราะคนเราอำนาจกรรมยังไงก็อยู่ไม่ได้กรรมมันบีบให้ตายให้ทรมานเคยพาเขาไว้เขาก็ต้องมาพาเรามั่งเคยทำไว้เขาไว้ยังไงต้องได้อย่างนั้นแค่ยากด้วยยังไปให้เขาพาเลยไปพาไปเลาะมันไม่มันพูดถึงเอาเงินมาทำบุญดีกว่าทำบุญสร้างวัดสร้างโรงทานให้กับชาวบ้านกินทำทานรวยแล้วก็แบ่งปันคนอื่นมั่งอย่าไปเก็บไปซุกไว้ตายเนี่ยก็เป็นแบบคนเมื่อกี้อีกไม่รู้ไปให้ใครไว้มั่งอีกทีนี้ก็จะไปเกิดยังไงก็ไม่รู้ในห่วงนอนห่วงหน้าห่วงล่างคนจะตายไม่มีที่พึ่งมีทรัพย์มากก็เป็นอย่างนั้นไม่มีก็ลำบากไม่มีกินมีมากก็ไม่รู้ไปเก็บที่ไหนมีมากก็คิดมากเรามองอีกจิตไม่พองไส้ตายก็ไปทุกขติจิตพองไส้ก็ไปสุขติ
ด้วยอำนาจของการกระทำของกรรม เราต้องทำไปเนี่ยต่อไปเราก็ต้องทำเนี่ยเราฝึกไปไปทำที่บ้านพอจะตายจะได้ไม่ต้องรอให้คนอื่นมาบอกไม่ต้องเอาดอกไม้ทุบเทียนมาใส่มือคนตายทำไมก็เอาทุบเทียนมาใส่มือให้ไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีไม่เอาไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีเพราะเรามีทุบเทียนอยู่ในใจเราแล้วเราสามารถจะไปไหว้ได้เลยไปไหว้มือเปล่าเพราะนั้นเขาสมมติให้คนจะตายดอกไม้ทุบเทียนไปก้าวขึ้นดาวดึงไปเป็นเทวดาจะได้ไปไหว นี่ก็วันเวลากินชีวิตเราไปทุกวันอายุทุกวันเวลากินหมดกลางคืนก็กินกลางวันก็กินกินอายุไปกลางวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็หมดมันไม่ได้เพิ่มให้เราเนี่ยมันกินเราไปเรื่อยเมื่อคืนก็กินไปคืนเลยนี่วันนี้จะกินไปครึ่งวันเลยเนี่ยจะเที่ยงเลยเลื่อยกี่วันก็ไม่รู้ถ้าสมมุติเราเลื่อยสัก7 วันแล้วก็เลื่อยหกวันแค่นั้นเดี๋ยวหมดนี่6 วันครึ่งเดี๋ยวคืนนี้คืนก็เลื่อยก็5 คืน6 คืนเดี๋ยวก็หมดถูกยักการเวลากินหมดถูกตัวลงเนี่ยกินไปหมดนี่เราก็พยายามทำช่วยตัวเองนะไม่ต้องไปช่วยใครหรอกช่วยเรือตัวเองนะใกล้ตายแล้วเราไม่ช่วยตัวเองใครจะช่วยเราไม่มีใครมาช่วยเราได้พ่อแม่พี่น้องก็มาช่วยเราไม่ได้อย่างดีเขาก็เอาเราไปเผาช่วยกันเผาช่วยกันออกสตังค์ค่าเผาช่วยกันซื้อดอกไม้ถ้ามีบุญนะโอ้โหไม่ต้องห่วงหรอกไม่มีเงินก็เผาได้ถ้ามีบุญนะไม่เผาก็ได้เพราะมันไม่มีแล้วเจ้าข้องไม่มีมันเป็นซากศพไปแล้วเราพยายามทำให้มันเกิดขึ้นที่ใจเรานะถ้าเราไม่มีธรรมะเลยเราไม่มีข้องดีติดตัวมาเลยติดใจไปเลยเราจะเอาอะไรไปทุกสิ่งที่เรามองเห็นมันไม่ใช่ข้องเราเลยแม้แต่เสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยก็ไม่ใช่พอตายแล้วเขาเปลี่ยนเดี๋ยวพวกเขาเปลี่ยนให้แก้แหวนเงินทองเขาก็ลูดปลดทรัพย์เอาไม่ไว้ให้หรอกทำไมอบายหรอกไปเรียกเสร็จสับไปเลยมันไม่ได้มันไม่มีอะไรเป็นของเราเราก็ต้องเก็บอะไรที่ดีๆติดใจเราไปที่ไม่ดีก็ละปล่อยวางไป เดี๋ยววันที่ชวนไปเที่ยววันที่11 กุมภาอาตมาจะยกพระตอนนี้เขายกไปให้แล้วล่ะพระยังไปไม่ถึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องไปพอดีเข้าไปเมื่อวานไปรถไปเสียก็เลยพระยังไปไม่ถึงเดี๋ยวนัดเจอกันพรุ่งนี้จะเอาพระไปไว้ไปเตรียมไว้ที่นู่นจะยกพระวันที่11 กุมภาวันอาทิตย์ว่างก็ไปช่วยกันยกพระเอากระดูกไปกระดูกญาติที่เผาไปแล้วนะที่มาอยู่ที่บ้านนะไม่รู้ไปไว้ไหนก็เอาไปใส่ใต้ท่านพระเอาไว้กราบไว้ไว้เวลาถ้าเราไปถ้าไม่มีเอากระดูกตัวเองนะไปไม่รู้จะเอาที่ไหนก็ท่อนฝันทักซี่ต้องซี่ข้างหน้านะจะได้พูดน้อยลงไม่กล้าพูดพูดฝันล่อเอาออกทั้งสองซี่ก็พอจะได้พูดน้อยจะได้อมยิ้มอย่างเดียวทีเนี้ยเป็นคนอมยิ้มไปไหนก็อมยิ้มไม่ยิ้มจริงสักทีไม่กล้าเปิดเผยฝันล่อเอาไปนะที่หักที่หักที่รุดแล้วก็เอาไปไม่ต้องเผาหรอกเอาไปใส่ไว้นู่นนะไว้ระลึกถึงมีโยมคนว่าบอกโอ้แล้วเอากระดูกคนไปใส่ไปใต้ท่านพระแล้วจะไปกราบพระยังไงกราบก็อดคิดไม่ได้คิดถึงคนตายอยู่ใต้ท่านพระเขาบอกว่าโยมจะกราบพระหรือกราบคนตายอ่ะตอนโยมกราบโยมระลึกถึงใครอ่ะระลึกถึงพ่อแม่ก็ระลึกถึงพ่อแม่ไปด้วยคนอื่นมันไม่มีกระดูกไก่จะไปเฝ้ากระดูกถ้าโยมตายโยมจะไปเฝ้ากระดูกไหมถ้าเฝ้าก็เต็มแล้วที่เมนนะมากันครึบแล้วนะไม่มีใครจะไปเกาะกระดูกอยู่แม้จะมีบ้านยังไม่อยู่จะไปเกาะอะไรกระดูกไม่มีหรอกมันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมคืนสู่ธรรมชาติมันไม่มีอะไรหรอกเป็นของเราวิญญาณอะไรมันจะมาเกาะกระดูกอยู่แล้วเราคิดว่ามันเกาะมันก็เกาะอยู่ไงเรื่องพวกนี้ถ้าเราคิดมันก็เป็นดังที่เราคิด
คิดว่าเป็นยังไงมันก็เป็นคนเราเนี่ยอำนาจจิตคิดแล้วเป็นคิดเป็นบุญก็เป็นคิดเป็นบาปก็เป็นบาปคิดแล้วเป็นคิดว่าพี่ก็พี่คิดว่าคนก็คนคิดว่าพระก็พระอำนาจของจิตเนี่ยถ้าคิดเลยมันจะเป็นก็เรียกปรุงแต่งจิตเจตสิกปรุงแต่งให้เป็นบุญให้เป็นบาปปรุงให้เป็นบุญก็เป็นบุญก็มีเทวดามีบุญที่มารับเรามีอะไรเรียกราชรถเวลาคนจะตายเนี่ยเทวดามารับเอาราชรถมารับที่เราเห็นทุกวันนี้เขาเอามาเวียนเมนมันราชรถปลอมเขาทำไปตามวัดเอาไปวนเมนให้นั่งราชรถเอาศพตั้งบนราชรถวนเอาไปเป็นเขาเรียกปลอมสมมุติเฉยๆแต่จริงๆมันมีอย่างนั้นปรุงเป็นบาปก็บาปบาปก็จะมาเกาะกินใจเราเลยเราก็จะเป็นคนทุรนทุรายกระสับกระส่ายก่อนตายเพราะเนี่ยอำนาจของจิตเนี่ยคิดแล้วเป็นทุกเรื่องเนี่ยเป็นบุญเป็นบาปเป็นนรกเป็นสวรรค์อยู่ที่จิตหมดเป็นนิพพานเป็นฌานเป็นปัญญาเป็นหมดจิตเราเนี่ยคิดได้ทุกอย่างแล้วก็ทำได้ทุกอย่างถ้าเราจะทำถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้อะไรที่อย่างกับคิดถ้าคิดแล้วต้องทำความดีดีแหละ ท้ายนี้อาตมาข้อโมทนากับญาติโยมที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมให้ท่านทั้งหลายมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคที่พ้นตีปนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ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 อนุโมทามิค่ะก็เที่ยงตรงในรายการในรายการนะคะค่ะพระอาจารย์ท่านก็เมตตาให้ธรรมะเป็นทานนะคะแล้วก็ท่านก็พูดในเรื่องที่จริงๆทั้งนั้นน่ะว่ากรรมนี้มันให้ตรงผลให้ตรงตัวเป๊ะคุณให้คุณหน้าตาเหมือนกันยังไงนะมันก็ไม่ให้ผิดคนหรอกค่ะแล้วมาทำมาแค่ไหนก็เขาก็ให้แค่นั้นนะมันเผลอก็มากกว่าค่ะเดี๋ยวท่านใดที่มีสังฆทานทายธรรมนะคะเราจะกล่าวถวายพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งถ้ามีชื่อบังสุกุลเชิญนะคะเดี๋ยวพระอาจารย์จะบังสุกุลให้สาธุค่ะท่านที่มีสังฆทานทายธรรมเตรียมตัวนะคะแล้วท่านแม้ไม่มีเราก็โมทนาร่วมกันค่ะตั้งใจถวายค่ะตั้งนะโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุเรียนเชิญค่ะท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมนะคะนำมาประเคนพระอาจารย์เลยค่ะค่ะอย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกของท่าน11กุมภาพันธ์นะคะจะจัดรถ VIP ที่จ้างจากข้างนอกค่ะท่านเก็บคนละ400บาทติดต่อแม่ศรีเลยนะคะขณะนี้เปิดแล้วคันที่1แล้วหลวงพ่อท่านบอกคราวที่แล้วไปเลยก็ถูก2แถวเอาไปทิ้งไว้กลางทางต้องไปอีกตั้งเยอะไปดูกระยกกระแยกอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็มีเศรษฐีแต่รถเศรษฐีใจดีค่ะตอนแรกเขาจะไม่รับไปไม่รู้เขานึกยังไงค่ะเขายอมลุกขึ้นแล้วก็สละที่ให้ป้าเล็กเลยได้ขึ้นไปไม่งั้นต้องไม่ได้ไปหรอกวัดวิโมกขธรรมนี่มั้ยเราบอกฟ้องท่านตรงๆนั่นแหละท่านบอกรอบนี้ไม่มีแล้วรถสองแถวจะไม่ไปทิ้งพาถ่ายแล้วขึ้นถึงวิโมกขธรรมแล้วพระอาจารย์ก็บอกว่าเอากระดูกพ่อแม่ไปคนละชิ้นท่านก็นึกขำอีกว่าเราจะถือกันไปเหลือคนละชิ้นก็อัญเชิญใส่พระอบก็ได้นะคะใส่พระอบใส่อะไรวะเดี๋ยวนี้พออบกระเบื้องเคลือบถูกๆไม่แพงเลยนะสวยด้วยเชิญไปถ้าจะมาประสงค์บรรจุนะคะที่องค์พระก็จะมีรถออกตีห้าจากวัดสังฆทานค่ะค่ารถจริงค่ะอันนี้อะไร
อ๋อค่ะสำหรับในวันนี้ก็ยังสวดพระภิธรรมทั้งถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่เรือนไทยและก็ที่ศาลาธรรมสังเวชก็เป็นสวดสวดให้พระอาจารย์ธรรมนุที่พระอาจารย์คำนึงเทศถึงว่าท่านบวชถึง32พรรษาแล้วท่านก็เป็นผู้ปฏิบัติมาโดยตลอดแล้วอยู่ในภาคกาสาวพัสมาตลอดนั้นนะคะท่านจะมีสติรู้เลยว่าจะต้องจากแล้วใช่ไหมฮะท่านก็นั่งพิงแล้วก็ขัดสมาธิและทำสติเลยเพราะนั้นผู้ที่ปฏิบัติจึงได้เปรียบและอย่างที่ท่านบอกอ่ะท่านไม่เรียกใครที่จริงแล้วจะไปอยู่แล้วไม่ต้องไปเรียกหรอกถ้าเรียกเขาจับท่านไปส่งโรงพยาบาลโอ้โหเขาไปขยำขยี้โอ้ยเจ็บทั้งนั้นไปแค่ไตทิ้วอย่างเดียวก็เลือดออกเลือดเข้านะที่พูดเนี่ยเป็นพยาบาลเห็นแล้วไม่อยากให้ใครเขาช่วยเลยเขาก็ให้เฮือกขึ้นมาเฮือกเดียวเดี๋ยวก็ไปนะมันจะไปก็ไปทุกทั้งนั้นน่ะถ้าเขาไปช่วยโรงพยาบาลนะเขารีบแทงเส้นใจกี่เส้นแทงกันใหญ่โอ้อย่าไปดีกว่านี่อย่างป้าเล็กเนี่ยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะแกอยู่ตัวคนเดียวทำกระขายกระจับเก็บกระจับขายอยู่สุพรรณบุรีเนาะแกก็ไปวัดทุกวันพระนะใส่บาตรทุกวันคุณยายคนนี้แกก็อธิษฐานลั่นลั่นจะประคุณขออธิษฐานขอตายดีจะประคุณขอตายดีไม่เอาอย่างอื่นเลยขอตายดีอย่างเดียวท่านอธิษฐานจนคนยอมรับว่าท่านอธิษฐานของท่านอย่างเงี้ยไม่อันอื่นไม่รู้มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็ไม่สนะขอตายดีปรากฏว่าแกก็ไปจริงๆเนาะแกไปเก็บกระจับพอลงไปในกระจับมันก็ลงน้ำเนี่ยมาพายเรือลงน้ำแกมีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมหัวใจมันเหนื่อยจังริ้วมันอยากนอนนะทำงานไม่ไหวแกก็ขึ้นบนบกขึ้นมาได้แกก็ลงนอนแล้วแกก็นอนไปเลยตายดีไหมดีไหมคะอย่างที่แกอธิษฐานของแกมานานนะจะใส่บาตรใส่พกเสร็จจะประคุณขอตายดีเรียนขออธิษฐานมั่งดีกว่าจะประคุณขอตายดีฮะอย่าให้มันทรมานอ่ะทีนี้ทุกท่านก็ถวายทานเสร็จแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์ท่านก็จะบังสุปุลนะคะถ้าใครไม่มีชื่อในนี้อธิษฐานจิตนึกถึงแล้วก็ส่งบุญไปนะคะก็ขอโมทนาแล้วเดี๋ยวเราก็รับพรจากท่านค่ะนิมนต์เจ้าค่ะยังไม่ตายก็เคลื่อนใส่ได้จะได้ไม่ต้องรอล้านลูกล้านมาเคลื่อนให้อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทวยธรรมมิโนเหมือนเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุตชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุขโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์อาจิรังวัตยังกายโยกายนี้มันไม่นานนอปัตถวิงอติเตสติจากนอนทับซึ่งแผ่นดินจุดโทเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปาตจากอันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิรัตทังวะคลิงคลังเหล่ากับว่าท่อนไม้และท่อนฟืนไม่มีประโยชน์ ยาถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวสมีจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุตังกัปปาข้อความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรสโยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรสโยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีภวตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ศรัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย
จงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญที่ติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ